ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เน<ๆ>ี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะในการที่จะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เป็นช่วงท้ายกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที <im it custom ism> ่ยวใต้สุดใจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะมอบนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวแก่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแบบ 8นโยบายหลักๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้จากคุณรนก,กรบุญรามค่ะรายงานสดมาจากพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีอัลกุรอาตนตมบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณรนก,กรคะเชิญค่ะครับพี่เชอรี่พี่ป๋องครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นภารกิจวันที่3นะครับสําหรับกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจของท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีผู้ติดตามนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งขณะนี้นะครับคณะก็อยู่ที่ในช่วงช่วงของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริเวณพิพิธภัณฑ์รณณฑมรดกอิสลามนะครับรวมถึงศูนย์การเรียรู้คมภี์อันกูรอานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับตัวแทนของทั้งสามตัวชาดนภาคใต้เพื่อหารือในการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยครับ ภารกิจการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเช้านี้ได้เดินทางพบปะพูดคุยทักทายกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านและประชาชนทั้งไทยและมาเลเซียในเมืองเบตงโดยตลอดเส้นทางนะครับก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคักครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองและแวะเข้ารับประทานอาหารเช้าติ่มซำร่วมกับคณะ ก่อนเดินทางไปยังท่าคัสยานเบตงเพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจต่อที่จังหวัดนราธิวาสนะครับโดยก่อนออกเดินทางครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องสนามบินเบตงว่าจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชมาบินต่ออีกหรือไม่ท่านนายกเปิดเผยนะครับว่าต้องเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวและการลงพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ครั้งนี้ก็เพื่อให้ภูมิภาคนี้จเจริญขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ มีศูนย์กลางการค้ามากขึ้นก็จะทําให้สนามบินเบตงเกิดขึ้นแน่นอนส่วนสายการบินเชิงพาณิชย์นั้นจะมีการบินอีกหรือไม่ท่านยกบอกว่าคิดว่าเ,เรา็วๆนี้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานได้มากน้อยแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูครับก็อยากให้ที่นี่มีความเจริญอยู่แล้วนะครับที่จุดประสงค์ที่มาสามจอยจายใต้ก็เพื่อมาสร้างโอกาสนะครับถ้าเกิดคูมิภาคนที่เจริญขึ้น ีนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมีเป็นศูนย์กลางการค้ามากยิ่งขึ้นผมว่าสนามบินนีเกิดได้แน่นอนครับก็หวังว่าเร็วๆนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับแผนว่าเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องมีการพัฒนาเศรษฐกิจท่านพื้นฐานได้เยอะขนาดไหนและแน่นอนว่าวันนี้หลายคนนะครับเฝ้ารอและติดตามการแต่งกายของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะว่ามาในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจะสวมชุดอะไรนะครับ โดยในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อสีชมพูสีสันสดใสส่วนคณะรัฐมนตรีสวมเสื้อสีเหลืองลายมือนารอผ้าปาเตะนะครับพิมพ์มือของกลุ่มซาโลมาปาเตะอำเภอสมัยกลกจังหวัดนราธิวาสผสมผสานกับอัตลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นกับลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,ร,วรีนารีรัตราชกัญญาเป็นมรดกภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ผืนผ้าที่มากด้วยคุณค่า และเอกลักษณ์ของวิถีชายแดนใต้นะครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงวัดเขากงก็ได้เข้าสักการะพระพุทธักษิณมิ่งมงคลพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่ประดิษฐานนะครับอยู่กลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับพระธรรมมาวัชระจริยาจารย์ท่านเจ้าคุณอ่อนที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18วัดประชุมชนทาราวัดสุงไห่ปาดี และชมชุดการแสดงนาราวรวมใจมอไว้กับท่านนายกในเพลงซุ้มลาแผนและผ่อนตาหวานโดยใช้นางรำกว่า280ชีวิตครับสำหรับพุทธมนทนจังหวัดนาราธิวาสตั้งอยู่บริเวณถนนสายนาราธิวาสลำพูระแงะบนพื้นที่ประมาณ142ไร่ห่างจากตัวเมืองนาราธิวาสเพียง9กิโลเมตรโดยทางจังหวัดนะครับได้ให้าักตเเลขชนร่วมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบองค์พระ และประกาศเป็นพุทธอุยยานเขากงปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของจังหวัดนาราธิวาสครับจากนั้นท่านนายกเศรษฐาเาะนะครับเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัเพีอันกุรอานตาบลรหะอ่าขอไปครับตาบุรหะละหา,ะหาอนอำเภอยี่งอทันนี้ที่มาถึงครับมีคณะกรองคือโต๊ะบานอผมโรงดังสนัน่นเอาเรื่อต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ แต่นั้นเยี่ยมชมนิทรศการนวัตกรรมวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด Culture Creative and Innovation โดยจุดนี้ครับจะมีการแสดงนิทรศการสินค้าและนวัตกรรมเช่นบูซสมุนไพรโครงการลังกาสุกะโมเดลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผลิตภัณฑ์เป็นยายสมุนไพรคุณภาพสูงศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริแมลงจิ๋วทำเงินแก่เกษตรกรที่ต่อยอดความรู้จากศูนย์สูส่รายได้ที่มั่นคง ซึ่งนายกได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจุดเป็นพิเศษในวันนี้นะครับซึ่งเป็นของอำเภอตากใบโดยบอกว่าจะพาผลิตภัณฑ์นี้ไปนําเสนอที่ยุโรปในสัปดาห์หน้าสินค้าเหล่านี้จะนําไปคอแลบหรือร่วมดีไซน์กับแบรนด์ต่างประเทศซึ่งจะพยายามให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าศิลปะชีพบ้านต่อหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากย่าแฝกด้วยนะครับ แล้วก็ยังได้ชมการแสดงปัญจกศิลั์เป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการป้องกันตัวของชาวมาลายูซึ่งมีความสวยงามและเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานครับและขณะนี้นะครับท่านนายรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัเพีย์กูรอ่านที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประกอบด้วยห้องบรรยายสรุปความเป็นมาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงวิถีมุสลิมถิ่นใต้ห้องจัดแสดงคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเก็บรวบรวมและดูแลรักษาคัมภีร์กุรอานโบราณไว้ประมาณ70เล่มนะครับมีแหล่งที่มาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียตุรกีสเปนนอกจากนี้ครับยังมีคัมภีร์อัลกุรอานจากเยเมนที่มีอายุมากที่สุดในแห่งนี้นะครับอายุมากกว่า1,000ปีครับจากนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสจะนําเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดความต้องการของจังหวัดซึ่งหลังจากรับฟังก็จะมีการมอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับท่านนายกก็ได้ย้าว่าเพื่อมาดูเรื่องของโอกาสไม่อยากพูดถึงเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับ ก็เป็นการแสดงเจจำนงที่ชัดเจนว่าเราจะนำความเสมอภาคความเท่าเทียมและโอกาสมาสู่ัาหวัวแดน,นภาคใต้และอยากให้พี่น้องในพื้นที่นะครับให้มีความไว้วางใจในรัฐบาลนี้วันนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนและกับประชาชนทุกๆเขตและทุกๆประเทศนั่นเองนะครับและนี่คือเป็นกระเป๋า2ใบนะครับที่ ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจนะครับโดยบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับจะเดินทางไปยังแถบยุโรปนะครับเพื่อไปพบปะกกับเอกชนที่เป็นแบรนด์ดังๆนะครับโดยจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเสนอว่าจะคอลแลบหรือทำดีไซน์ร่วมกันได้หรือไม่ซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนถ้าพี่เชอรี่หรือพี่ป๋องอยากได้ผมก็รับออเดอร์นะครับพร้อมส่งให้ถึงที่เลยครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณรณกรบุญรามรายงานสดมาจากในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเอาไว้ให้กับคนในพื้นที่คือถ้ามีโอกาสมีรายได้คนในพื้นที่ก็จะอยู่ดีกินดีนั่นเองค่ะครับรับออเดอร์นี้ฟรีใช่ไหมคน้องน่จะได้ยิน